ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเด็กๆอล้รยังโทษทีโทษทีพอดีครูปอมติดเจอปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยก็เลยมาสายไปครึ่งชั่วโมงเลยต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าน้องๆท,ที่ที่รอครูปอมอยู่ตอนนี้มาแล้วมาตามสัญญาเลยที่บอกเอาไว้ว่าวันนี้เราจะมาตะลุยโจทย์โอเน็กันถูกไหมครับเพราะนี่คือสัปดาห์สุดท้ายแล้ว สัปดาห์สุดท้ายที่เราจะต้องเตรียมตัวก่อนสอบโอเน็ตในวันเสาร์และอาทิตย์นี้เพราะฉะนั้นครูป,ปอมก็จัดให้ตามตารางที่ครูป,ปอมลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่ามีวันนี้ถูกไหมอังคารมีพฤหัสแล้วก็ศุกร์สามวันสามวันเต็มๆที่เราจะมาตะลุยโจ์โอเนตกันแบบจัดเต็มไปเลยจัดเต็มไปเลยก่อนที่เราจะเข้าห้องสอบในวันเสาร์วิชาแรกเลยถูกไหมครับคณิตศาสตร์โอ้โหก็ โอเคมาแล้วมาแล้วไหนใครที่รอครูป,ปัมอยู่เข้ามารายงานตัวหน่อยเร็วว่าเข้ามาแล้วยังวันนี้ครูป,ปั๊มมาสายไปครึ่งชั่วโมงสายไปครึ่งชั่วโมงแต่ว่าไม่ต้องห่วงจะอยู่กับน้องๆเต็มเวลาแน่นอนตเตรียมมาแค่ไหนแค่นั้นอ่าโอเคไหมครับไหนไหนหนเข้ามากันแล้วยังตเตรียมตัวถึงไหนแล้วไหนมาคุยกันหน่อยสิว่าพร้อมแค่ไหนสําหรับโอเนในวันเสาร์นี้อ่าหรือว่ามีใครที่โหโแย่และ ต้องสอบปลายภาคด้วยคร่อมเลยอะไรอย่างนีลง้ลองมาลองมาแชร์กันหน่อยว่าเป็นยังไงก่อนที่เราจะเข้าเข้าสู่การตะลุยเจ้าเจ้าโจดโอเน็ตของเราซึ่งในวันนี้เนี่ยในวันนี้ก็ครูป,ปอมก็เลือกอะไรเลือกเรื่องของลำดับอนุกรมมาให้ดูนะทำไมเลือกลำดับอนุกรมมาล่ะเพราะว่าเป็นบทที่จำได้ไหมแรกๆเลยที่คุูปอมเริ่มพูดเรื่องโอเนเนี่ยว่าออกอะไรบ้างบทที่ออกเยอะที่สุดคือลำดับอนุกรม กี่ข้อ8ข้อ8ข้อมาทุกปีเลยมีหลุดไป7ข้อบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะ8ข้อปีล่าสุดก็8ข้อ8ข้อกี่คะแนนครับข้อละ2.5ถูกดูไหมข้อละ2อ8ข้อบทเดียว20คะแนน20คะแนนเทียบกับ admission ได้เท่าไหร่1ข้อ admission 45่น45คะแนน45คะแนนโอ้โห4,000กว่าแล้วถูกไหม ไม่ใช่สี่สี่สี่ร้อยกว่าเกือบเกือบสี่ร้อยคะแนนแล้ว,วทวีเกือบเกือบสี่ร้อยคะแนนเฉพาะลำดับอนุกรมบทเดียวเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมมันจะไม่สำคัญล่ะก็ต้องสำคัญสิถูกไหมแล้วที่สำคัญเป็นบทที่น้องๆมหกกำลังเรียนหรือบางคนเรียนเมื่อเทอมที่แล้วอยู่ใช่ไหมถูกไหมเป็นบทที่เราเพิ่งเรียนส่วนใหญ่จะเรียนเทอมหนึ่งกันมาแล้วดังนั้นพอเราเพิ่งเรียนปุ๊บข้อสอบก็จะออกไม่ง่าย ไม่ง่ายถูกไหมครับไม่ง่ายเพราะว่าพึ่งเรียนกันมาโอเคนี่คือเหตุผลที่ครูปอมเลือกลำดับอนุกรมมาอ่าโอเคครับไหนๆนไหนไหนเข้ามาแล้วมาคุยกันหน่อยสิเออวาเลนไทน์เงียบอย่างเงียบอย่างเงียบอย่างที่ครูปอมบอกประจําเลยนะครับอย่าพึ่งไปตกใจอย่าพิ่งไปกลัวนะครับว่าวาเลนไทน์เราจะไม่มีคู่เราจะนกวาเลนไทน์เรานกปีนี้ปีหน้าเราหาคู่ได้แต่ถ้าโอนเน็ตปีนี้เรานกปีหน้าสมัยได้ไหม ไม่ได้นะครับโอเนททั้งชีวิตเราสอบได้ครั้งเดียวเพราะนี่คือสิ่งสําคัญอะไหนๆก็ไหนๆละวาเลนไทน์ทั้งทีไหนครูป,ปอมถาม่อยสิคนที่กาลังติวกันอยู่กับครูป,ปอมตอนนี้เออติวอยู่กับใครอะติวอยู่กับใครชวนในด้วยความหวังดีถูกไหมเรามีแฟนเราแท็กแฟนชวนแฟนมาเรียนด้วยหรือเรียนด้วยกันก็ได้ ช่วยกันติวไปด้วยกันเออหรือมีเพื่อนชวนเพื่อนมีใครชวนกันเข้ามาเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องก็ได้ม .5 ม .4 ก็มาติวไปด้วยกันได้เออมาดูว่าโอเดี๋ยวปีหน้าต้องเจออะไรโอเคไหมโอเคไหมอ่าเข้ามาทักทายกันหน่อยเร็วเข้ามาแล้วน้องๆเข้ามาแล้วน้องวัฒนาสวัสดีครับน้องศิรพัฒนสวัสดีครับโอเคลำดับอนุกรมครับ8ข้อลุยกันเลยดีกว่า มาข้อที่ครูป,ปอมเลือกมาให้ดูนะ okay, แน่โอเคแฟบเหมือนเดิมครับเข้าไปดูโจทย์ได้ตามลิงก์นี้เลยนะลิงก์ข้างล่างเห็นไหมครับ o n e น็ตแมตห้าเก้าพราะ่าครูป,ปอมเอามาจากข้อสอบ o อเนชุดล่าสุด ที่เพิ่งสอบไปปีที่แล้วปี5 9นี่เองเอามาให้ดูแนวว่าเป็นยังไงแล้วก็น้องๆจะได้เตรียมตัวในการสอบวันเสาร์นี้นั่นเองอเห็นหม้ะวันนี้วันเลนทายครูป,ปอมก็มีหัวใจฝั่งนี้สิหัวใจดวงเล็กๆมาอันหนึ่งติดมาด้วยตอนแรกจะใช้ฉากแบ็กกราวน์เป็นสีชมพูแล้วก็ควรจะไม่เข้ากันหน้านะโอเคครับลองมาดูสิลำดับอนุกรมเนี่ยด้วยความที่ออก8ข้อเนี่ยมันก็จะมีทั้งง่ายปันกลางยากปะปนเงินไปปะปนกันไป,ป โอเคไหมลองมาดูข้อนี้กันครับอ่าสวัสดีครับน้องเปียโนมาแล้วสวัสดีครับน้องชาเย็นอ่าจะลบคลิปไหมเอ่อไม่ลบกลับมาดูได้แต่ว่าถ้านานๆไปอาจจะหาไม่เจอนะอาจจะหาไม่เจอเพราะฉะนั้นดูด้วยกันครับดูด้วยกันตอนนี้เลยใครกลับบ้านถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเตรียมกระดาษเตรียมดินสอปากกาให้พร้อมครับแล้วมาคิดไปพร้อมกันคิดล่วงหน้าไปก่อนได้เลยคิดล่วงหน้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเช็คกับครูปอมว่าถูกหรือผิด โอเคไหมครับเริ่มเลยครับข้อนี้ครับครูปอมเชื่อว่าหลายคนทําได้ข้อนี้เป็นข้อที่20ครับข้อที่20ครับอโอเนีกุมพาห้าเก้าถามตรงๆเลยให้ลำดับมาชุดหนึ่งเห็นไหมครับเป็นเศษส่วนอ่าเป็นเศษส่วนลำดับอะไรยังไม่รู้นะยังไม่รู้นะครับให้มาแล้วถามตรงๆเลยครับว่าพจน์ที่8เป็นเท่าไหร่อ่าพจน์ที่8เป็นเท่าไหร่ อ๋อน้องชายเย็นบอกว่าวันนี้ไม่สบายโอเคครับมาดูพรุ่งนี้ได้พักผ่อนให้เพียงพออย่าเอาแต่อ่านหนังสือจนไม่พักผ่อนนะครบเพราะครูป,ปอมเคยแล้วบอกว่าพักผ่อนน้อยป่วยไปสอบอ่านแค่ไหนก็ทําไม่ได้เกิดปัญหาเลยโอเคข้อนี้ครับข้อนี้ครับหาพจน์ที่8ของลำดับนี้แน่นอนขั้นที่หนึ่งการหาเกี่ยวกับลำดับก็คือว่าต้องรู้ก่อนว่าชุดนี้เป็นลำดับอะไรเออเป็นลำดับอะไรครับดูสิเลขคณิตไหมอ่ะ เลขคณิตไหมสี่ส่วนห้ากลายเป็นแปดส่วนเก้าเอถ้าเป็นเลขคณิตมันต้องบวกถูกไหมต้องบวกแล้วเออมันก็ต้องส่วนเท่ากันแสดงว,ว่าเลขคณิตเนี่ยดูแล้วไม่ใช่เนี่ยส่วนมันไม่เท่ากันเรขาคณิตล่ะใช่ไหมเอเลขาคณิตเนี่ยอืมสี่คูณสองได้แปดจริงๆแต่ห้าคูณอะไรได้เก้าอ่ะเออเรขาคณิตก็ไม่ใช่แฮ ใครมองออกบ้างข้อนี้อ่าข้อนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ทั้งเลขคณิตไม่ใช่ทั้งเรขาคณิตนะครับเพราะสังเกตให้ดีด้านบนเนี่ยคูณ2ใช่ไหมใช่เอาเฉพาะด้านบนนะเอาเฉพาะด้านบนนะตัวเศษ4 2 8 8 2 16 16 23, 2 3 2สคูณ2ไปเรื่อยๆด้านบนเป็นเรขาคณิตถูกต้องส่วนด้านล่างอะ่ะ ด้านล่างเป็นไงครับด้านล่างนี่เห็นไหมจริงๆแล้วไม่ยากเลยบวก4บวก4บวก4ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงเกิดไอเดียขึ้นว่าลำดับที่เป็นเศษส่วนอาจจะไม่ต้องมองทั้งก้อนเสมอไปอาจจะไม่ต้องมองทั้งเศษส่วนทั้งก้อนเสมอไปเราอาจมองแยกกันก็ได้เช่นข้อนี้ตัวเศษเป็นเลขาคณิตตัวส่วนเป็นเลขคณิตถูกไหมครับ ถูกไหมครับเป็นแบบนี้พราเป็นแบบนี้ปุ๊บคิดแยกครับคิดแยกตัวเศษก็หาพจน์ที่8ของตัวเศษตัวส่วนก็หาพจน์ที่8ของตัวส่วนได้เลยโอเคมาดูกันครับมีน้องเริ่มตอบกันมาแล้วอาสวัสดีครับน้องเนยน้องนิทิพรน้องนุกตอบข้ออ e, ีใช่เปล่ามาดูกันเอาข้างบนกันครับตัวเศษนะตัวเศษพจน์ที่8ครับ a8 ด้วยความที่เป็นเลขาคณิตถูกไหม a8 ก็ต้องเกิดจากพจน์แรกแล้วคูณ r ไปทั้งหมดง่ายๆเลย7ครั้งไ,งไม่ต้องไปท่องสูตร a1 r กำลัง n ลบ1ก็ได้พลิกจำง่ายๆครับเนี่ย2อันเนี้ยห่างกันเท่าไหร่ก็ R ยกกำลังเท่านั้น a8 กับ a1 ห่างกัน7ก็ R ยกกำลัง7แทนเข้าไปเลยครับ a1 คือพจน์แรกพจน์แรกคือตัวเศษนะเฉพาะ4 อัตราส่วนร่วม2ก็4คูณ2กำลัง7คิดเลขออกมาเลยถูกหม4คูณ2กำลัง7ก็คือ128ปุ๊บเป็นไง128คูณ4ก็คิดเลขออกมาได้เป็น512หรือข้อนี้ถ้าใครอาจจะเปลี่ยนแบบนี้ก็ได้เช่นมอง4เป็น2ยกกำลัง2ถูกหมคูณ2กำลัง7รวมกันปุ๊บกลายเป็น2กำลัง9เราอาจจะจำได้ว่า2กำลัง9คือ512ก็ได้แล้วนี่คือตัวเศษ โอเคตัวส่วนนะตัวส่วนครับตัวส่วนเป็นเลขคณิต A8 ก็ต้องเกิดจาก A1 แล้วบวกคล้ายๆกันพอเป็นเลขคณิตบวกถูกไหมนี่เป็นเบสิกเลยนะบวก 7D ใช้ตัวดีตัวดีคือผลต่างร่วมนั่นเองโอเค A1 คือ5ครับผลต่างร่วมคือ4ปุ๊บ5บวก7 C 2 8 7,4,28ก็คือบวกการกลายเป็น33แฟบได้แล้วนี่คือตัวส่วนเห็นไหมครับตัวเศษ หาพจน์ที่8ได้512เป็นเลขขาคณิตตัวส่วนหาพจน์ที่8เป็นเลขคณิตได้33เพราะฉะนั้นพจน์ที่8ของลำดับชุดนี้ก็เลยเอามาประกอบกันเศษกับส่วนกลายเป็น512สง่วน3าง่ายๆเลยเห็นไหมครับเยี่ยมมากอ่าน้องนุกตอบถูกต้องข้ออีน้องนิธิพรถูกต้องเย่เย่ น้องทักษินาก็ถูกน้องพัทราวุฒิตอบอีน้องน้องเปียใช่ไหมน้องเปียก็ตอบ E เหมือนกันเยอยม,มากข้อนี้เห็นไหมถามว่ายากไหมไม่ยากนี่คือโอนเปีที่แล้วเห็นไหมแล้วใครบอกว่าโอนเ็ยากอะ่ะไม่ยากเลยไหนไหนไหนทำได้ไหมเรามาดูเต็มเต็มกันอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าข้อนี้เราทําอะไรไปบ้างโอเคข้อนี้ครับโจทย์ให้ลำดับมาชุดหนึ่งเรียงกันมาเลยฟูบถามว่าพจน์ที่8คือเท่าไหร่ ซึ่งเราพิจารณาแล้วมันเป็นเศษส่วนอาจจะไม่ต้องมองทั้งเศษทั้งส่วนพร้อมกันเสมอไปเพราะถ้ามองปุ๊บทั้งเศษส่วนเลย a อสวนหเป็น8ปเลขคณิตก็ไม่ใช่เรขาคณิตก็ไม่ใช่ก็เลยมองแยกกันข้างบนตัวเศษคูณ2ข้างล่างตัวส่วนบวก4เข้าสู่ธรรมดาคิดแยกเศษคิดแยกส่วนประกอบกันกลายเป็นข้อ E เลยเห็นไหมครับ ง่ายไหมขอ้อนี้ง่ายมากเลยเอา้าใครทําถูกต้องไหนกดไ like, ลค์รัวๆให้ครูปอมดูหน่อยเร็วอ่าทําได้กดไลค์เลยจะได้รู้จะได้ชื่นใจว่าทําได้ถูกต้องโอเคไหมครับเห็นไหมนี่คือข้อสอบโอเนทล่าสุดใครบอกว่าโอเนยากไม่ยากแม้จะเป็นเรื่องลําดับอนุกรมที่หลายๆคนต้องครูปอมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องนี้ยากแต่ย่าอย่านึกไปเออเริ่มเสียงเพ้ยนละ ที่ยากเนี่ยถ้าใครเรียนเลขเสริมอ่ะครูปอมไม่เถียงยากยากเพราะมันมีเรื่องลำดับอน,นันต์อนุกรมนันที่น้องไปสอบวิชาสามัญแล้วก็สอบแผดดึงแต่ถ้าโอเ็ net, น้องไม่ต้องกลัวน้องใช้แค่เลขหลักซึ่งเลขหลักเนี่ยลำดับอนุกรมมีแค่สี่สูตรที่ครูปอมเคยทวนให้ก็คือสูตรลำดับเลขลำดับเรขาอนุกรมเลขอนุกรมเรขาแค่นั้นใช้วนไปวนมาใช้ให้เป็นก็ได้คําตอบแล้วอ่าทํากันถูกต้องเยอะแยะเลย โอเคครับอืมน้องเริ่มเข้ามาเยอะแล้วเออไหนไหนไหนถามหน่อยสิวาเลนไทน์ Valentine เนี่ยไม่ไปเที่ยวกันเหรอนไหนใครบอกกูปอมหน่อยสิว่าวาเลนไทน์ Valentine ที่กําลังติวโอเน็ตอยู่เนีนย่ยติวอยู่กับใครอ่าอยู่ทีมไหนกันทีมแรกหนูกําลังติวอยู่กับแฟนเลยอาช่วยช่วยกันมาดูกับแฟนปุ๊บเปิดคอมนั่งเรียนช่วยกันติวช่วยกันถามช่วยกันตอบกูปอมกดหัวใจเออ ใครที่นกติวสดโสดกดร้องไห้แล้วใครที่ไม่แคร์ฉันเลือกได้ฉันเลือกโอน็ตก่อนโอนิดสำคัญกว่ากดหัวเราะอ,อ่ะกดให้ดูหน่อยสิครูปอมจะได้รู้ว่าน้องๆอยู่ทีมไหนกันเร็วทีมติวกับแฟนกดหัวใจทีมนกติวคนเดียวโสดโสดกดร้องไห้แล้วก็ทีมฉันไม่แคร์ฉันเลือกได้ฉันไม่อยากมีแฟนฉันกดหัวเราะเออมาว่าเอามีหน้าโกรธลอยมาด้วยหน้าโกรธนี่คือกูปอมไปแทงใจดำหรือเปล่าเนี่ย ไม่มีหัวใจเลยอะทําไมไม่ช่วยแฟนไม่ไม่ชวนแฟนมาติวกันนะเนี่ยมีแต่คนไม่แคร์ฉันเลือกได้ทั้งนั้นเลยโอเคครับโอเคเอ่ะอย่ารอช้าครับครูป,ปอมต่อเลยนะป,ปอมต่อเลยนะใครไม่ทันเดี๋ยวกลับมาดูใครไม่ทันเดี๋ยวกลับมาดูใค,ดาดใครไม่เข้าใจตรงไหนครูป,ปอมไปเร็วเกินไปคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์บอกนะครับจะได้รู้ว่าครูป,ปอมเร็วเกินไปแล้วจะได้กลับมาอธิบายโอเคครับข้อถัดไปครับยีิบเอ็ดเห็นไหม โจดรลำดับอนุกรมเนี่ยมาติดตดกันเลย 20, 21, 22, ย3 24เป็นลำดับอนุกรมเรียงกันเลยลองดูข้อนี้ครับข้อ20ครับกำหนดมา3ตัว a 1, a 2 a 3อ่ไม่ใช่สิก็บอกว่ามีลำดับชุดหนึงเป็นเลขคณิตถูกไหมแล้วก็ให้ข้อมูลมาอ่ะอันนี้คือโจทย์มาตรฐานที่ต้องเจอแน่นอนก็คือโจทย์ที่ให้ข้อมูลมา2อันนี่ โจทย์ให้ข้อมูลมา2อันเห็นไหมแบบนี้เจอแน่นอนข้อสอบในโรงเรียนก็ออกข้อสอบโอเดตก็ออกมีหมดต้องเจอแน่แน่ข้อนี้เขาบอกว่าเป็นลำดับเลขคณิตแล้วก็บอกว่า a4 เท่ากับ 5a1 และ a10 เท่ากับ39ถามว่า a1 คือเท่าไหร่ น้องนิทิพรบอกไม่มีแฟนค่ะ,ะไม่เป็นไรแฟนเราหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่โอเน็ตเราต้องสอบรอบนี้วันเสาร์นี้ไม่มีสิทธิ์แก้ตัวน้องวิวั์วตอบซีเร็วมากเลยไหนะช่วยยินคิดหน่อยสิข้อแบบเนี้ยแน่นอนครับให้ข้อมูล2ตัวแสดงว่าต้องทําอะไรต้องสร้าง2สมการให้ข้อมูล2อันต้องสร้าง2สมการเพื่อแก้ระบบสมการโอเคครูปอมเริ่มจากอันแรกก่อนนะครับ a 4เท่ากับ 5A1 A มันก็สตัวแปรแล้วใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเราติด a 4ี่แล้วอีกสมการนึงติด a 1 0จะแก้ไม่ได้เพราะเริ่มแรกครับโจทย์ถาม a 1ครูป,ปอมก็เปลี่ยน a สีในรูป a 1เลยครับมันก็คือ a 1นึ่งบวกสามดีถูกไหมเห็นไหม a สก็คือตัวแรกแล้วบวก D ไปสาครั้งกลายเป็น a 1, 1> นึ่บวกสาเท่ากับห a 1นั่นเอง เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่1เอาคูปองเอไปลบฝั่งนู้นแล้วกันนะได้เป็น3 d เท่ากับ4 A1 นี่คือสมการแรกปุ๊บค้างไว้ค้างไว้อ่าี่ยน้องๆตอบกันมาเยอะแยะเลยตอบ C กันเยอะแยะเลยไหนมาดูซิน่าจะถูกได้เลยแสดงว่าไม่ยากถูกไหม่าไม่ยากอีกอันหนึ่งก็คือ A 10เท่ากับ3าแน่นอน สมการแรกเป็นสมการของ a 1กับ d ครูปอมก็เปลี่ยน a 1 0เป็น a 1กับ d ก็คือ a 1บวก 9d นั่นเอง a 1บวก 9d กลายเป็น39เห็นไหมกลายเป็นสมการที่2แล้วกลายเป็นสมการที่2ล้ที่เหลือก็คือการแก้ระบบสมการเดียวนี้2ส,สมการไม่ยากแล้วถูกไหมแต่ว่าบางคนอาจจะจัดรูปอะไรเยอะแยะไปหมดครูปอมมีทริคครับข้อนี้ทริคก,ก็คือว่าสังเกตตัวนี้ครับ3 d 9 d เห็นไหมเห็นไหมคือระบบสมการเนี่ยแก้ได้หลายวิธีแก้ไงก็ได้มันก็ออกอ่ะแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆเราจะแก้ง่ายและเร็วขึ้นอย่างเช่นตรงนี้ครูปอมม่สังเกต 3D กับ 9D มันคล้ายกันเพราะฉะนั้นครูปอมอกว่าคมมรูปามาสมการที่1เนี่ยคูณ3เลยเพื่อให้ 3D กลายเป็น 9D เ<ด>พื่อให้ 3D กลายเป็น 9D ก<ด>็คูณ3เข้าไปครับ 9D เท่ากับ 12A1 นงนี่ไง<ด> เรียบร้อยครูปอมก็เลยเอา 9d ตัวนี้แทนเข้าไปใน a2 ไ <ää> ม่ใช่แทน a2 แทนในสมการที่2ถูกไหมครับพอแทนในสมการที่2ปุ๊บสบายแล้วครับทีนี้แทนเข้ามากลายเป็น a1 บวก 9d 9d ก็คือ 12a1 เท่ากับ39นี่ไงเห็นไหม a1 บวก 12a1 ก็เป็น13เท่ากับ39เรียบร้อยครับ a1 ก็คือ13 3 39จบ ได้ละ a 1เป็น3เพราะฉะนั้นก็ตอบชอ้อย c ี c หถูกต้องเยอะแยะเลยเห็นไหมน้องๆตอบถูกทุกคนเลยน้องวิวัฒนน้องพริมน้องสุพิศราน้องธนาพาน้องน้องเฟิร์นบายบัดดีเฟิร์นถูกต้องมาเลยตอบ c อ่ะเรามาดูเต็มๆกันอีกหนึ่งรอบไหนใครทำได้กด หัวใจเยอะๆเลยรัวๆให้ครูปอมดูหน่อยว่าทำได้าโอเคเรามาดูซิว่าข้อนี้ทำอะไรบ้างข้อนี้เป็นโจทย์มาตรฐานที่ต้องทำเป็นนะครับคือให้ข้อมูลมา2อันอันที่1 A4 เท่ากับ5 A1 อันที่2คือ A10 เท่ากับ39 A4 เท่ากับ5 A1 พอมี2ข้อมูลเราต้องจัด2สมการครูปอมก็เปลี่ยน A4 เป็น A1 บวก 3D ซะเลย จะได้อยู่ในรูปของ a 1กับ d อ่ะ a 1เป็นไปลบกับ5 a 1กลายเป็น3 d เท่ากับ4 a 1เห็นไหมสมการแรกสมการที่2 a 1 0เป็น39แน่นอนครับ a 1 0ก็คือ a 1บวก9 d ถูกไหมเป็น39แล้วแก้ระบบสมการโดยครูปอมเอา3คูณสมการแรกกลายเป็น9 a 1เท่ากับ12 a 1แล้วก็แทนค่าเข้าไปนี่ไงได้ a 1เป็น3ไม่ต้องไปหา d นะเขาถาม a 1อย่างเดียวไม่ต้องไปเสียเวลาแทนค่าหาค่า d อยู่ถูกไหม ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับแสดงว่าไม่ยากน้องทําถูกทั้งนั้นเลยเห็นไหมผ่านไปสองข้ออย่างรวดเร็วเลยสำหรับเรื่องลำดับอนุกรมโอเคโอเคอย่ารอช้าครับอย่ารอช้าเรามาต่อข้อถัดไปกันเลยดีกว่าครับอ่ะเห็นไหมติดกันเลย20 21คราวนี้ข้อ22บ้างข้อยี่ําหนด ลำดับมาไม่ต้องไปสนใจก็คือบอกสัญลักษณ์ไม่เฉยๆ A, A, R, A, R กำลังสงไปเรื่อยๆนี่เป็นลำดับเรขาคณิตเอ็นพจน์ N ot, แน่นอนไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรเลยบรรทัดแรกเห็นไหมครับโจทย์อาจจะดูยาวแต่ไม่มีอะไรเลยทีนี้ครับซึ่งผลรวมก็คือบวกกันถูกไหมผลรวมของสาพจน์สุดท้ายผลรวมของสามพจนสุดท้ายก็คือสามพจน์ฝั่งฝั่งนี้นะสมพจน์ฝั่งนี้สาพจน์นี้ปุ๊บสามพจน์สุดท้าย เป็นสเท่าของผลรวม3มพจน์แรกนี่คือสมพจน์แรกเป็นสีเท่าของผลรวมอันนี้แล้วก็บอกว่าพจน์ที่3คือ22โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันสามพจน์สุดท้ายรวมกันไปนไงสามพจน์สุดท้ายรวมกันก็จะมี a r กํลัง n ลบหคือตัวสุดท้ายตัวก่อนหน้าก็ต้องเป็นอะไรก็ต้องเป็น a r กํลัง n ลบสถูกไหม ต้องเป็นลบ2ถอยกลับแล้วก็ถัดมาก็คือ a อากำลังเอ็นลบสามอ่าข้อนี้เริ่มจะวุ่นวายขึ้นมาตรงที่มันมีสัญลักษณ์เยอะแล้วโอเคไหมนี่คือผลบวก3พจโพสสุดท้ายตัวสุดท้ายก็คือ a อากำลังเอ็นลบหนึ่งโจทย์ใส่มาแล้วตัวก่อนหน้าต้องเป็น R ารกำลังเอ็นลบสองถูกไหมคือตัว R หายไปหนึ่งตัวแล้วตัวก่อนหน้าก็คือ ar ากำลังเอ็นลบสามนี่คือผลรวมสามโพสสุดท้ายโอเคไหมทันนะทันนะเท่ากับสี่เท่า ก็4เท่าก็4คูณของใครของผลรวมสมพจน์แรกก็คือ A บวก AR บวก AR กำลังสองนี่ไงผลรวมสมพจน์สุดท้ายเป็น4เท่าของผลรวม3พจน์แรกได้สมการนี้ขึ้นมาโอเคไหมอย่าเพิ่งตกใจนะสมการนี้ดูวุ่นวายหน่อยแต่ว่าเทคนิคครับค่อยๆหาตัวตัดขั้นที่1ขั้นที่1ตัดอะไรครับ แน่นอนเห็นกันชัดเจนเลยคือตัว a ครูปอมดึงตัวร่วมครับดึง a ออก R กำลัง n ลบ1บวกอันนี้ก็เหลือ R กำลัง n ลบ2แล้วก็ากำลัง n 2, ลบ3ถูกไหม3ตัวเท่ากับ 4a 1บวก a บวก a กำลัง2ครูปอมดึงตัวร่วมนะครับครูปอมดึงตัวร่วมคือดึงตัว a ออกดึงออกมาปุ๊บ2ข้าง ตัดโชะหายไปเลยเรียบร้อยนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าทันไหมทันไหมไม่ทันคอมเมนต์บอกนะไม่งั้นเดี๋ยวครูปอมไปยาวละโอเคต่อคราวนี้ตัวที่เหลือโอ้โหตัวอาเพียบเลยตัวอาเพียบเลยทําไงดีข้อนี้มีอะไรให้เราดึงได้อีกสังเกตด,ด้านซ้ายมีอะไรเหมือนกันครับอายกกําลังสิ่งที่เหมือนกันก็คือนี่ไง มียกกำลัง N เ,เหมือนกันเพราะฉะนั้นครูป,ปอมก็ดึง R ยกกกำลัง N อ,ออกฟึบดึงออกข้างในเหลืออะไรเหลือ R กํกลังลบ1ก็คือ1ส่วน R เหลือ R กํกำลังลบ2ก็คือ1ส่วน r กํกำลัง2เหลือ R กกำลังลบ3ก็คือ1ส่วน r กํกำลัง3เท่ากับ4 1บวก R บวก R กำลัง2 ดูให้ดีนะครูปอมดึงตัวร่วมนะขั้นแรกดึง A ดึง A ออกแล้วก็ตัดกันขั้นที่2ด้านซ้ายครูปอมดึง R กําลัง n อนออกอน้องเริ่มมีคําตอบมาแล้วดึง r ยกกําลัง n ออกก็จะเหลืออย่างนี้ทีนี้ครับในวงเล็บที่เหลืออยู่จริงๆตรงนี้มีหลายวิธีนะใครใช้วิธีอื่นก็ได้ไม่บังคับว่าต้องทําเหมือนครูปอมอย่างเดียวนะต่อเลยครูปอมบวกกันครับ ทำส่วนให้เท่ากันถูกไหมตัวนี้ก็เป็น r กําลังสบวก r กําลังหแล้วก็บวกหทั้งหมดส่วนได้ r กําลังสามนี่ทำส่วนให้เท่ากันดูให้ดีนะมองออกไหมทำส่วนให้เท่ากันอันนี้อยู่แบบนี้แฟบนี่สังเกตเห็นอะไรน,นี่ครับตัดโชว์อีกทีหนึง่งฟุบหายไปเลยหายไปเลยถูกไหมด้านในวงเล็บใหญ่ฝั่งซ้ายมือครูป,ปอมทำส่วนให้เท่ากันตัวแรกหส่วน r ทำเป็นกําลัง3ก็คูณ R กําลัง2ตัวที่2 1ส่วน r กําลัง2ปปองภูปอมก็คูณ R เพิ่มเข้าไปและตัวสุดท้ายไม่ต้องคูณก็จะเป็น R กําลัง3ตัวส่วนได้แบบนี้ตัดโช๊ฟึ๊บฟึบหายอีกเหลืออะไรครับเหลือด้านซ้ายมือสุดท้ายเราเหลืออยู่ก็คือ R กําลัง N ลบสเท่ากับ4นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมได้มาแล้วได้มาแล้ว โอเคติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนจริงๆตรงนี้เนะี่ยถ้าใครชํานาญนะสามารถดึงตัวร่วมเป็น R กําลัง N ลบสได้เลยดึง R ารลัง n ลบสได้เลยแต่ว่าโอเคครปปอมดึงให้เห็นง่ายๆว่าดึง R กําลัง N ได้ตัวนี้ขังไว้ไอ้จะทำไมครปปอมไม่ใส่สมการ2ยังไม่มีสมการ1เลยเบลอเโอเค okay. อ่ะติดไว้ถัดไปไปดูข้อมูลตัวถัดมาครับตัวถัดมาก็คือพจน์ที่3มีค่าเป็นยี่สิบสอง นี่ไงโพ์ที่3ก็ตัวนี้ถูกไหม ar กำลังสอง ar กำลังสองครับใส่เข้ามาฟึบตรงนี้นะ ar กำลังสองมีค่าเป็นยีิบสอง ar กำลังสมีค่าเป็นยีิบสอง่าเห็นไหมมี2อันเดี๋ยวคปปรูปอมจะแสดงอภิเนหรให้ดูว่าข้อนี้เนี่ยไม่ต้องคิดตรงๆก็ได้ไปดูคำถามครับคำถามถามว่าโพ์สุดท้ายมีค่าเท่าไหร่ ก็คือถามตัวเนี้ถามว่า ar กลัง n ลบ1มีค่าเป็นเท่าไหร่ถูกไหมนี่คือคําถามแต่ตอนนี้ครูปอมมีอะไรครับครูปอมมี ar กลัง2ครูปอมมี r กาลังลบ3ถ้าจับมาคูณกันเนี่ยอันนี้คือสมการ2ครูปอมจับคูณกันเลยครับนําสมการ1คูณสมการที่2ดูให้ดีนะดูให้ดีนะสมการที่1ครับด้านซ้ายก็คือ r กำลัง n ลบ3 คูณกับ ar กําลังสถูกไหมสมการ1นคูณสด้านขวาใครคูณใคร c คูณยีดูให้ดีนะครูปอมจับสมการที่1ก็คือ r กําลัง n ลบสเท่ากับสคูณสมการที่2ก็คือ ar กําลังสเป็น22คูณกันปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนี่ไงตัว r เหมือนกันเอาเลขชี้กําลังมารวมกันถูกไหมครับพอรวมกันปุ๊บก็จะได้เป็น A R ากำลัง n ลบ1เท่ากับ88ทำไมเป็น N-1 ลบ1ก็ N-3 ลบ3แล้วบวก2ได้ N-1 ลบ1เท่ากับ88ฟุ๊บทำไรต่อตอบเลยเห็นไหมตอบได้เลยเห็นไหมครับตอบ88นั่นเองเพราะคำถามคือถามว่าโพส,สุดท้ายมีค่าเป็นเท่าใดแล้วโพส,สุดท้ายคือใครคือคนเนี้ย A R ากำลัง n ลบ1ก็นี่ไง เอากันลองเอลบหนึ่งได้แปดสิบแปดตอบเลยตอบเลยข้อ C นั่นเองเห็นไหมครับเห็นไหมครับใครเข้าใจแล้วไหนกดกดว้าวให้ครูปอมหน่อยกดว้าวให้กับเทคนิคนี้หน่อยว่ามันง่ายจริงๆเห็นไหมครับอ่าว้าวเลยว้าวเลยมามาดูเต็มเ็มกันอีกหนึ่งรอบนะครับข้อนี้ค่อนข้างยากหน่อยแต่น้องๆก็ทําถูกกันหลายคนนี่เห็นไหมน้องกุดกุดอะไรเนี่ยครูปอมเดี๋ยวนะเนาะอ่านผิดหรือเปล่าน้อง กุสิทธัตกุสิทธัตใช่ไหมได้ตอบ C น้องโบอิงตอบ C น้องน้องลีภกากุลภกากุลได้เหมือนกันน้องเนยอ่ C เหมือนกันน้องชินลีเบสบอกว่าทำไมครูปอมไม่เอาสคูณตอนแรกเลยครับมาตอนมันเท่ากับ4ไหนว่าเดี๋ยวนะเออ่ไม่เอา4ี่คูณตอนแรกเลยครับมันมันมันสี่เท่า,าเดี๋ยวนะ อ๋อโอเคได้เข้าใจแล้วเดี๋ยวครูปอมให้ดูเต็มๆอีกหนึ่งรอบก่อนอีกหนึ่งรอบก่อนลองดูอีกหนึ่งรอบก่อนกับเทคนิคนี้นะหรือใครมีเทคนิคของตัวเองที่เร็วกว่าเนี่ยบอกได้เลยโอเคเริ่มต้นจากผลรวม3พจน์สุดท้ายก็คือฝั่งซ้ายมือถูกไหมเออากำลังเอลบหนึ่งเอลบสองเอลบสามบวกกันเป็น4เท่าของ3ามพจน์แรกรวมกันแล้วครูปอมก็จัดรูปดึงตัวร่วมดึง A ออกปุ๊บแล้วก็ตัดแล้วก็ดึง R กอาร R กำลังเอลบ3เป็น4 แล้วด้านขวาครับด้านขวาเขาบอกว่าพจน์ที่3เป็น22ก็คือ AR กําลัง2เป็น22อปุ๊บครูปมจับ2สมการคูณกันเลยคูณกันปุ๊บฝั่งซ้ายมือได้ AR กําลัง n ลบ1คือสิ่งที่ต้องการพอดีด้านขวามือเป็น88พอดีเห็นไหมเห็นไหมน้องสีรพัฒนบอกว่าเข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงเลยโอเคข้อนี้ค่อนข้างยากหน่อยแต่ว่าก็มีเทคนิคอยู่อ่าเนี่ยเห็นไหม น้องน้องเบสบอกไม่เอาสี่คูณตอนแรกเลยสี่คูณตอนแรกเดี๋ยวนะผมยังต้องดูอีกทีหนึง่งยังไม่เข้าใจอ่ะสี่คูณตอนแรกสี่เท่าได้ได้ได,ได้โอเคก็เป็นเทคนิคที่ใช้ได้เหมือนกันโอเคไหมครับเนี่ยข้อนี้ข้อนี้น่าสนใจข้อนี้น่าสนใจก็ถือว่าเป็นข้อข้อที่ยากในระดับหนึ่งเลยสำหรับลำดับและอนุกรมของ o n e t นะครับถูกไหมเรียกได้ว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นข้อที่เอาไว้เอาไว้ตัดให้น้องๆกลุ่มกลุ่มวิทย์กลุ่มที่เรียนเลขเสริมอะแข่งกันเต็มแข่งกันเต็มเนี่ยตัดกันที่ข้อนี้น้องกลุ่มศิลปาอาจจะรู้สึกว่าข้อนี้ยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะอย่าลืมว่าลำดับอนุกรมเนี่ยมีตั้ง8ข้อพอมี8ข้อนียมีให้เก็บอีกเยอะเราทิ้งข้อนี้ไปเก็บได้7ข้อก็มไม่เสียหายนะครับไม่เสียหายนะครับอย่าลืมนะโอเน็ตเนี่ยไม่ใช่ไม่สําคัญ เพราะมันใช้เป็นเป็นขั้นต่ําด้วยถูกไหมขั้นต่ําเวลาไปยื่นรับตรงหรือว่าใครจะยื่นยื่นกสพทก็ต้องใช้โอนเนขั้นต่ำสามร้คะแนน5วิชานะแล้วก็มีอะไรไอฟเิชั่นโอนเร์เซ็นตเลยเห็นไหมเยอะนะน้องน้องแพนน้องแพนบอกว่างงบรรทัดที่4ี่ไหนเรามาดูกันอ่ะใครไม่ทันบอกนะเดี๋ยวครูปอมจะทวนให้บรรทัดที่สี่วขอนี้อ บรรทัดที่4อ๋อนี่ไงน่าจะหมายถึงตรงนี้แน่เลยคืออันเนี้ยคูป,ปอมทำส่วนให้เท่ากันทำส่วนให้เท่ากันก็คือว่าเนี้ยหนึ่งส่วน r คูป,ปอมก็คูณได้ r กําลังสองทั้งเศษทั้งส่วนเข้าไปเนี่ยถ้าใครใครดูไม่ทันนะเนยตรงนี้นะตรงนี้นะครับคูป,ปอมคูณเข้าไปฟึบบวก1ส่วน r กําลังสองคูปอมคูณ r ทั้งเศษทั้งส่วนแล้วก็ตัวสุดท้ายคูป,ปอมไม่ได้คูณใครเลยนี่ตรงตรงนี้นะ นี่เห็นไหมเสร็จแล้วมันก็เลยกลายเป็น r กําลังสส่วน r กําลังสาบวก r ส่วน r กําลังสบวกหนส่วน r กําลังสนี่ไงตัวส่วนเท่ากันก็เลยบวกกันได้เลยออกมาเป็นวงเล็บนี้แฟบอ่าโอเคไหมครับเข้าใจไหมครับนี่เห็นไหมถามได้ไม่เข้าใจถามได้โอเคนะครับประมาณนี้ลองดูข้อถัดไปครับข้อที่ c แต่เป็นข้อยีบสของข้อสอบนะครับลำดับอนุกรมลองดูข้อนี้โจทย์ค่อนข้าง,างยาวเลย แต่จำไว้นะครับถ้าเป็นโจทย์สถานการณ์ประยุกต์แบบนี้ไม่ยากไม่ยากถ้าเป็นโจทย์สถานการณ์โจทย์ประยุกต์มักจะไม่ยากลองดูครับบริษัทแห่งหนึ่งครับซื้อเครื่องจักรมาในราคา A บาทเท่าไหร่ไม่รู้มีค่าเสื่อมราคาคงที่15%จําไว้เลยครับเจอเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ต้องเป็นเลขาคณิตชัวเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ต้องเป็นเลขาคณิต ชัวชัวแน่นอนต่อปีอ่ะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเก่าคือราคาเครื่องจักรจะลดลงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าคงเหลือในแต่ละปีทุกปีอ่ะหมายควาว่าปีแรกสมมุติซื้อเครื่องจักรมาร้อยบาทถูกจังไงไม่เป็นร้อยบาทใช้ไปหนึ่งปีเสื่อมไปสิบห้าบาทถูกไหมปีที่สองถ้าเราขายต่อเครื่องจักรก็จะขายได้ราคาแปดสิบห้าบาทเป็นแบบนี้เปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องของอะไรนะเรียนกันมาตั้งแต่ประถมแล้วถูกไหม ต้องเข้าใจนะใครยังไม่เข้าใจเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับเป็นเบสิกสำคัญเลยโอเคคำถามคือใช้เครื่องจักรผ่านไปทีปีมูลค่าคงเหลือเป็นเท่าไหร่อ่าเริ่มมีน้องตอบมาแล้วตอบดีหรือเปล่ามาดูกันมาดูกันโอเคเทคนิคเป็นนี้ครับง่ายๆเลยก็คือว่าคิดเปอร์เซ็นต์ก่อนคิดเปอร์เซ็นต์ก่อนปีที่หนึ่งครับมูลค่าเครื่องจักรอยู่ที่ A บาท แต่ว่าพอใช้ไป1ปีปุ๊บแฟบผ่านไป1ปีมูลค่าเครื่องจักรเสื่อมไป15% 15%ก็คืออะไร1ิเนี่ยก็คือ15ส่วนร้อถูกไหมสิบ้าเปคือ15บส่วนร้อยสส่วนร้อถ้าครูปอมคิดเป็นทศนิยมก็คือ0.15หมายความว่าเดิมถ้าครูปอมมีเครื่องจักรราคา1บาท มันก็จะหายไป0.15แบบนี้อันนี้พอหายไป0.15ปุ๊บอันนี้คือเสื่อมนะนี่คือเสื่อมมูลค่าที่เหลือต้องเหลือ0.85เหลือ0.85เพราะฉะนั้นปีที่2จะเป็น 0.85a เป็นแบบนี้เอเคไหมปีแรกเครื่องจากราคา a บาทใช้ไป1ปีเสื่อม15% 15%ก็คือ0.15 เสื่อมไป0.15ก็ต้องเหลือ0.85ถูกไหมบวกให้มันเต็มร้อยเต็มหนึอะ่ะกลายเป็น 0.85a เห็นไหมมูลค่าลดลงนะคูณ 0.85a นี่คือลดลงเพราะคูณทศนิยมปุ๊บ1ปีผ่านไป2ปีผ่านไปครับผ่านไปอีก1ปีก็ต้องเพิ่ม0.85ไปอีก1ตัวครับกลายเป็น0.85ยกกํากกำลัง2คูณเเห็นไหม0.85ยกกำลัง2องคูณ a ผ่านไปอีกหนึ่งปีครับก็เพิ่มมาอีกเป็น0.85ยกกำลัง3คูณ a เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยทีนี้ครับข้อนี้จะสับสนกันก็คือว่า a จะตอบอันไหนดีตัว c หรือตัว d จะตอบอันไหนดีไหนลองดูดิคอมเมนต์หน่อย เนะี่ยข้อนี้ไม่ต้องคำนวณอะไรนะไม่ได้มีคำนวณอะไรมากแค่คิดเปอร์เซ็นต์เป็นศูนย์จุดหนึ่งห้าเฉยแล้วก็มาเทียบดูว่าผ่านไปหนึ่งปีเหลือเท่าไหร่ผ่านไปสองปีเหลือเท่าไหร่แบบเนี้ยทีนี้ไหน alk, คอมเมนต์บอกครูปอมหน่อยสิว่าจากตัวเนี้ยที่ครูป,ปอมเขียนให้ดูเนี่ยคิดว่าตอบข้อ C หรือตอบข้อ D กันแน่ C หรือ D หรือ E ด้วยอ่ะข้อสองอันแรกไนีตัดทิ้งเลย a b ตัดทิ้งได้เลยไม่ใช่อยู่แล้วเนี่ยตอบอันไหนตอบทีมไหน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 คอมเมนต์บอกหน่อยสิ หมดเลยที่สามอันเนี้ยเออ C หรือ d หรือ E เนี่ยจากตรงเนี้ยไม่ต้องคำนวณอะไรเลยไม่ต้องคิดเลขอะไรเลยดูจากที่ครูปอมเขียนเนี่ยคิดว่าตอบอันไหนอ่ามีตอบ D ตอบ d ตอบดีอ,บดอ่ะมีตอบ C ด้วยไหนไหนไหนมาดูซิสรุปตอบอะไรกันแน่นี่น้องวิวัน์มั่นใจมากเลยตอบดีแน่นอนอ่ะรู้ได้ยังไงครับแบบนี้ครับเขาใช้คำว่าผ่านไปทีปีไม่ได้หมายความว่าปีที่ทีนะ นะผ่านไปทีปีโอเคบางคนอาจจะคิดว่าสมมุติถ้าครูคปอมถามว่าปีที่สองเหลือมูล,ลค่าเท่าไหร่ปีที่สองจะเหลือแค่นี้0.85ยกกำลังหนึ่งนั่นคือปีที่สองแต่ไม่ได้ถามปีที่สองถามปีผ่านไปสองปีเห็นไหมถามผ่านนะผ่านนะครับผ่านโอเคไหมผ่านไป1ปีมี0.85หนึ่งตัวผ่านไป2ปีมี0.85สองตัว ผ่านไปสมปีมี0 8 5ย้าสามตัวผ,ผ่านไปทีผ่านไปทีผ่านไปสักทีใช่ไหมผ่านไปทีปีก็ต้องมี0 8นห้าทั้งหมดทีตัวนั่นเองเย่ yeah. สรุปตอบข้อดีเอา้าถูกต้องกดว้าวให้หน่อยเร็วเย yeah. ่มาดูกันเต็มๆอีกหนึ่งรอบครับข้อนี้อะแฟบ ถูกต้องกดว้าวนะครับกดเลยรัวๆรัวๆเลยอ่าน้องที่ผิดไม่เป็นไรนะครับมาดูกันว่าผิดได้ยังไงหรือควรจะทำยังไงถึงจะถูกต้องเริ่มแรกนะครับเครื่องจากปีที่1เนี่ยมูลค่าคือ A นี่นะตรงนี้นะนี่คือปีที่1ฟึ่ง,งเริเรมต้นเลยผ่านไนป1่ปีคูป,ปอมคูณ0.85เพราะอะไรครับเพราะว่ามันหายไป0 15, ูนถูกม0นจเนี่ยเสื่อมก็คือ15% ก็เลยเหลือ0.85คูณไปผ่านไปอีก1ปีก็คูณ0.85เพิ่มผ่านไปอีก1ปีก็คูณ0.85เพิ่มข้อสังเกตก็คือผ่านไปเท่าไหร่ก็จะมี0.85เท่านั้นผ่านไปเท่าไหร่ก็จะมี0.85เท่านั้นเพราะฉะนั้นผ่านไป t ปีจึงมี0.85 t ตัวนั่นเองอ่าโอเคไหมครับนี่เยี่ยมมาก โอเคเห็นไหมข้อแบบนี <Yeah. S 2> ้ยากไหมไม่ยากนะเพราะแทบจะไม่ต <gue> ้องคำนวณเลยเราแค่ค mm ิดเลข15นิดเดียวเองแล้วที่เหลือมาดูว่าตกลงยกําลังเท่าไหร่โจทย์ใจดีด้วยเพราะเขาติดตัว A ติดตัวทไว้ถ้าไม่ติดเราต้องคำนวณถูกไหมแต่ข้อนี้เขาติดตัวแปรไว้หมายความว่าไม่ต้องคำนวณแค่ขอให้นักเรียนเข้าใจว่ามันมาได้ยังไงแค่นั้นพอถูกไหมมันเป็นลักษณะเนี้ยราะโจทย์แบบเนี้ย ไม่ยากนะครับอ่าโอเคน้องที่ผิดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาดูข้อถัดไปดีกว่าเออข้อนี้เลยฟึบข้อนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่ต้องเรียกว่าเป็นข้อแจกคะแนนอ่าข้อ24ครับกำหนดรูปมาให้แฟบเป็นจุดๆครับรูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามรูปที่สี่ต่อไปเรื่อยๆเ,เลยคำถามคือรูปที่สิบมีกี่จุด ช่วยครูปอมคิดหน่อยข้อนี้ง่ายข้อแจกคะแนนข้อแจกคะแนนครับใครทำไม่ได้ไปอมขี้มาบ้วนใส่หน้าครูปอมเลยยอมเอาเร็วใครทำไม่ได้อมขี้มาบ้วนใส่หน้าครูปอมเลยต้องทำได้นะครับข้อนี้ไม่ยากไม่ยากช่วยคิดหน่อยเร็วช่วยคิดหน่อยเร็วรูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามรูปที่สี่อ่าน้องอ่านนี่เร็วมากตอบ A มาเรียบร้อยลองดูซิคำถามคือรูปที่สิบมีกี่จุด โอเคโอเคเพราะเป็นลำดับถูกไหมถามถามพจน์ที่10ถามรูปที่10บมันก็ต้องลองคิดดูก่อนว่าสรุปแล้วเป็นลำดับแบบไหนเห็นไหมเห็นไหมเขาคำถามเนะี่ยดูให้ดีนะเขาถามว่ารูปที่10มีกี่จุดไม่ได้ถามว่ารวม10รูปมีกี่จุดนะยังไม่ใช่อนุกรมนะยังเป็นลำดับอยู่โอเคครับ มีน้องเริ่มตอบกันมาแล้วตอบ A อกันเพียบเลยน้องน้องจิ๊บไม่เข้าใจอ่าน้องจิ๊บดูสิเรามาดูนะว่ามันข้อนี้เป็นยังไงรูปที่1ครับมีกี่จุดจุดเดียวรูปที่1มี1จุดถูกไหมรูปที่2จริงๆมันไม่ใช่จุดอะเรียกมันเป็นลูกลูกกลมๆนี่่าลูกกลมรูปที่2มี3 3จุดนั่นแหละเรียกง่ายๆแล้วกันรูปที่3ม,มี6รูปที่4ครับมีเท่าไหร่4 5 6ห8 9 10ด มี10เป็นอนุกรมแบบไหนอะเลขคณิตปะเลขคณิตคงไม่ใช่เพราะ1ไป3ามบวกสอไป6กบวกสไม่ใช่เลขขาคณิตยิ่งแล้วใหญ่เลย1นคูณสได้3แต่3าคูณสได้6ไม่ใช่แล้ข้อนี้นะครับไม่ใช่ทั้งเลขคณิตไม่ใช่ทั้งเรขาคณิตเป็นข้อสอบวัดอะไรวัดความเข้าใจธรรมดาง่ายๆเลยเป็นงี้ครับ1 3 6 ส0สังเกตน,นะบวก2บวก3บวก4เห็นปะเห็นปะถัดไปเราก็รู้แล้วว่าต้องบวก5บวก6บวก7ไปเรื่อยๆถูกไหมครับเป็นแบบนี้วันวิธีแรกครับ1ก็คือคิดถึกเลยก็ได้ง่ายที่สุดแล้วเห็นไหมบวก4ปุ๊บถัดไปก็บวก5ก็เป็น15เนี่ยคิดต่อไปเรื่อยๆได้เลยบวก6 ก็ได้กลายเป็น21แต่ปัญหาคืออย่างข้อนี้โอเคเขาถามรูปที่สิอาจจะคิดถึกได้เพราะไม่เยอะไปแต่สมมุติเขาถามรูปที่ยีล่ะนั่งคิดเสียเวลาเลยข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตเห็นไหมสังเกตให้ดีนะรูปที่หมี1จุดไปรูปที่สอก็บวก2ไปรูปที่สก็บวก3ไปรูปที่สก็บวก4ไปรูปที่หก็บวก5ไปเรื่อย เพราะฉะนั้นถ้าไปรูปที่10เราต้องตั้งต้นด้วย1ถูกไหมแล้วบวกอะไรบวก2บวก3บวก4บวกไปเรื่อยๆจนถึงรูปที่10ก็คือบวก10นี่ไงเห็นไหมเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับครูปอมเขียนให้ดูเนี่ยก็คือว่าขั้นแรกเรานับจุดเลยรูปที่1 1จุดรูปที่2 3จุดรูปที่3 6จุดเป็นแล้วก็รูปที่40จุดไปเรื่อยๆข้อสังเกตก็คือบวก2บวก3บวก4บวก5บวก6 ซึ่งเราสามารถคิดแบบถึกๆไปจนถึงรูปที่สิบได้ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดสมมุติโจทย์ถามรูปที่20รูปที่30จะเกิดปัญหาละเพราะเราจะคิดไม่ไหวข้อสังเกตนะครับรูปที่1ครับมี1จุดไปรูปที่2บวก2ไปรูปที่3าบวก3ไปรูปที่4บวก4เพราะฉะนั้นไปรูปที่10ก็ต้องบวกไปเรื่อยๆตั้งแต่1 2 3 4ง6 7ง9 10่เ้นั่นเองซึ่งพอเป็นแบบนี้มันเข้าสูตรอะไร อนุกรมเลขคณิตนั่นเองเห็นไหมมันมาเป็นอนุกรมตรงนี้นะครับมาเป็นอนุกรมตรงขั้นนี้นะครับมีสูตรเป็นไงครับทวนสูตรก่อน sn เท่ากับ n ส่วน2 a 1บวก an ถูกไหมจำสูตรไม่ได้นี่ก็จบเลยนะจบเลยนะแทนค่าครับ sn มี10พจน์ถูกไม s 10 10พจน์ก็10ส่วน2 a 1คือ1 an คือพจน์สุดท้ายคือ10เรียบร้อยครับ5คูณ11คำตอบคือ 55นั่นเองแฟบได้แล้วง่ายมากเลยอ่าเรียบร้อยเห็นไหมยากไหมครับใครทำได้กดไลค์รัวๆเลยอ่าเรามาดูตเต็มๆกันอีกหนึ่งรอบนะครับข้อนี้เย่ข้อนี้ครับเห็นไหมเป็นจุดๆๆแบบนี้เราก็นับเลย 1, 3, 6, 10ไปเรื่อยๆแล้วก็มาดูสังเกตดูดีว่ามันบวกเท่าไหร่ซึ่งตอนที่เราดูจำนวนจุดเนี่ยมันอาจจะยังไม่เข้าเลขคณิตหรือเลขาคณิตเลย แต่ว่าพอเรามานับเพื่อหารูปที่10แล้วจะเห็นว่ามันเข้าเลขคณิตเป็นอนุกรมก็คือ1นึบวกสบวกสจนถึงบวกสิซึ่งพอเป็นเลขคณิตก็เข้าสูตร sn สนี่เห็นไหมหรือใครจะนั่งคิดถึกๆตรงๆก็ได้ก็คิดได้ไม่ยากแต่ว่าไหนๆก็เรียนมาแล้วเอามาใช้หน่อยถูกไหมเอามาใช้หน่อยมันจะได้จะได้ช่วยให้เราคิดได้เร็วขึ้นนี่ไงอ่าเย่ะมากเย่ยมากตอบถูกต้องครับข้อ A นั่นเองตอบ A กัน ถูกต้องทั้งนั้นเลยอ่าโอเคไหมครับไหนมาดูหน่อยข้อนี้ไม่มีคนผิดเลยน้องจิ๊บที่บอกว่าไม่เข้าใจเข้าใจแล้วยังถ้าไม่เข้าใจถามหนะ้าคอมเมนต์นนะครูปอมจะเล่าที่ใบอีกรอบหนึ่งน้องคนอื่นเยี่ยมมาครับตอบ A กันถูกต้องเลยน้องผักบุ้งย้อนหลังมีไหมคะก็จบไลฟ์ตรงนี้สามารถกลับมาดูได้อีกนะครับกลับมาดูได้แต่อย่าทิ้งไปนานนะทิ้งไปนานแล้วเดี๋ยวกลับมาหาไม่เจอกลับมาหาไม่เจอเพราะจะมีอย่างอื่นขึ้นมาเยอะแยะเลย เออเห็นแล้วยังก่อนหน้านี้นครูป,ปอมโพสต์รูปไปรูปที่ครูป,ปอมเขียนสรุปมาให้สรุปว่าไอเนี้ยออกอะไรบ้างอ่ะที่เป็นแบบว่าโอเน็ตออกอะไรบ้างอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะครูปอมหาไม่เจอละเป็นโพสต์ก่อนหน้านี้นที่เป็นสรุปเลยเป็นสรุปเลยว่าออกอะไรบ้างเนี่ยอย่าลืมไปไปโหลดมาดูกันนะเดี๋ยวครูปอมหากันหาไม่เจอฟืบถ้าใครเห็นแล้วแชร์แชร์ให้เพื่อนด้วยแชร์แชร์ให้เพื่อนด้วย อันนี้เลยที่สรุปว่า o n e นออกอะไรบ้างสิ่งที่ต้องรู้มีอะไรบ้างปื๊บปื๊บปึ๊บอ,อ,อ,อยู่ไหนอยู่ไหนหากันฟึบนี่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 อันนี้เจอแล้วเจอแล้วแน่แน,น,นแน่โพสต์เน่ที่ครูปอมโพสต์ไปเอออย่าลืมนะเพิ่งโพสต์ไปเมื่อห้าโมงนี่เอง อย่าลืมเซฟมือถือไว้แล้วไปนั่งอ่านวิธีการนะครับไม่ใช่มานั่งท่องนะไม่ต้องไปนั่งท่องสูตรวกนนี้อ่านเปิดอ่านเช่นนั่งรถเมย์นั่งรถเดินทางคุณพ่อคุณแม่ไปส่งที่โรงเรียนก็เปิดดูเลยแล้วก็ดูว่าที่ครูปอมเขียนไว้เราเข้าใจไหมว่ามันคืออะไรถ้าเข้าใจแล้วแสดงว่าโอเคเนี่ยนี่คือทุกสิ่งที่ครูปอมรวมไว้ให้ที่มันออกในโอเน็ตชัวๆอย่าเพิ่งตกใจว่าไอ้ครูปอมทําไมน้อยจังเลยแค่หน้าเดียวเองแค่นี้จริงๆ มันแค่นี้จริงๆที่เหลือคืออะไรที่เหลือคือการคิดเลขการคำนวณอย่าลืมนะโพสก่อนหน้านี้ไปเซฟรูปไปกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนด้วยใช้ได้เรื่องนี้ใช้ได้ใช้ได้นี่คือทุกสิ่งอย่างที่เราต้องรู้ก่อนสอบโหนด,ดเอาไว้เปิดดูในมือถือแล้วก็ดังทบทวนว่าเนี้ยรู้แล้วยังที่ครูปอมเขียนให้เนี้ยรู้แล้วยังโอเคไหมครับอ่าโอเคมีน้องเข้ามาดูาเแยะเยอย่าลืมนะครับอันนี้ด้วยโพสต์อันนี้วิดีโอเหมือนกัน กลับมาดูได้อีกเรื่อยๆนะจนถึงวันสอบเลยกลับมาดูแชร์ไปให้เพื่อนแท็กเพื่อนว่าเนี่ยมาติวมาติวกันเราหวังดีถูกไหมหวังดีก็ต้องก็ต้องชวนเพื่อนมาติวอ่ามีสิ่งดีๆให้ดูฟรีๆแบบนี้โอเคต่อเลยดีกว่าครับต่อเลยดีกว่าน้องอนี่เซฟแล้วน้องจ๊อบแชร์แล้วเรียบร้อยน้องเจมถึงเวลาใช้ไม่ถูกต้องลองดูอย่างที่ครูป,ปอมบอกครับว่าอ,อ เราท่องได้ทั้งแผ่นที่ครูปอมเขียนก็ไม่ใช่หมายความว่าจะทขาข้อสอบได้นะท่องได้แล้วต้องฝึกโจทย์ด้วยต้องฝึกโจทย์ด้วยโอเคไหมน้องน้องเก่งครูปอมครับที่ an เป็นสิบเพราะเขาถามจพ์ที่สิบป่ะครับอ่ะใช่แล้วมันเป็นแบบนี้นี่ไงเนี่ยอันนี้คือจน์ที่หนึ่งนี่คือ a หนึ่งนี่คือ a สองนี่คือ a สามไปเรื่อยๆจนถึง a สิบเราจะหา a สิบ เห็นไหมซึ่ง a10 เกิดจากอะไรเกิดจากการตั้งต้นด้วย a1 ตรงนี้ครับตั้งต้นด้วย a1 นะแล้วบวก2บวก3บวก4บวก5บวก6ไปจนถึงสุดท้ายก็คือบวก10นั่นเองมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้พอออกเป็นแบบนี้ก็ใช้อนุกรมเลขคณิตได้เลยเห็นไหมเป็นลักษณะนี้นั่นเองโอเคไหมครับอ่ะต่อเลยครับลุยเลยข้อถัดไปเดี๋ยวนะอยู่ไหนละหาโจทย์ก่อนฟึบอ่ะ คราวนี้ครับพอย5ห้ามาติดกันเลยเห็นไหมลำดับอนุกรมยี่สิบยิบเอ็ดยบสองยสามยสี่ห้าคือถ้าทําไม่ได้เนี่ยเราข้ามไปนะข้ามไปทําบทอื่นก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเราเปิดข้ามทีละข้อเ,เจอลำดับอนุกรมเต็ไมไปหมดแล้วจะรู้สึกว่าช็อกอุย้ยอะไรวะเต็ไมไปหมดเลยฉันทําไม่ได้ฉันนกฉันเทแล้วไม่ไหวแล้วไม่ใช่คือมันจะมาติดติดกันทําไม่ได้เปิดข้ามไปทั้งบทเลย ไปดูเรื่องถัดไปคือสถิติอะไรอย่างเงี้ยก่อนอีกทีหนึ่งคออุปปอมเปิดข้ามก็ทําไม่ได้อยู่ดีอะไม่ใช่นะฝึกไว้ฝึกไว้ดูเอาไว้นะครับข้อนี้ครับอลองดูข้อนี้อาจจะไม่ใช่ข้อที่ยากไม่ยากนะแต่ว่าปัญหาของข้อนี้คือคิดเลขเยอะหน่อยคือช้อยมันอาจจะดูไม่เยอะแต่ว่าคิดเลขหลายตัวโอเคไหมไม่ยากเพราะมันเป็นโจทย์ถามตรงตรง ตรงๆยังไงนี่ให้ an มาแล้วถูกไหมครับให้ an มาแล้วแล้วก็บอกว่า a ใหญ่เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจาก a 2บวกจนถึง an แล้วถามไอ้ก้อนนี้เป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราสามารถแทนตรงๆได้เลยถูกไหมครับนี่อ่าน้องทิติมาคิดเร็วมากเลยตอบดีมาแล้วนี่แอบดูเฉลยบนเว็บ Open d ดูเรียนไปนเนี่ยนี่ลองคิดเองนะลองคิดเองก่อนอืมเวลาอ่านเฉลยบนเว็บ โอเพนู <Open S 2> เรียนเนี่ยเราพยายามฝึกทําเองก่อนแล้วค่อยกดดูเฉลยละเอียดนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเอาแต่อ่านเฉลยอ,อย่างเดียวไม่พอนะต้องลองทําเองด้วยทําซ้ซําๆก็ได้โจทย์ทําซ้ําไปซ้ำมาอย่าคิดว่าข้อนี้ทําแล้วไม่เอาแล้วไม่ใช่ไม่ได้โอเคเจ็ a 6คืออะไร a ใหญ่ n ก็คือ a 2เล็กจนบวกจนถึง a n ถูกไหมเพราะฉะนั้น729 a 6ก็คือ729คูณกับ a2 บวก a3 บวกจนถึง a6 เนี่ยบวก a4 บวก a5 บวก a6 แค่นี้เองตรงๆเลยแล้ว a ข้างในวงเล็บทำไงก็แทนค่าสิเพราะเขาให้ AN แล้วนี่นี่ไงเห็นไหม an เขาให้มาแล้วเราก็แทนค่าสิถูกไหมครับแทนก็ไปเลยเนี่ยแทนตรงๆเลย7 2 9ปุ๊บ a2 ก็คือ2่ะคูปอมใส่วงเล็บใหญ่นะ 2ยกกำลัง n ลบสองปุ๊บคูณด้วย1นส่วนสยกกำลังสองนี่คือ a 2บวก a 3ก็เป็น2ยกกำลังสาลบสงคูณหส่วนสยกกำลัง3เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมจริงๆแล้วข้อนี้เนี่ยอาจจะมีเทคนิคได้หลายแบบเลยแต่ว่านเนี่ยครูปอมจะทำให้ดูว่าคิดตรงๆก็คิดได้ a สก็2องกำลังสลบสแล้วก็1นึส่วนสามกลังส a ห สองกำลังห้าลบสองคูณหนึ่งส่วนสามกำลังห้าแล้วก็ a อหกครับสองกำลังหกลบสองคูณหนึ่งส่วนสามกำลังหกเขียนไปเลยไม่ต้องกลัวเปลืองกระดาษทศนะครับครูปอมกระจายเลยเห็นไหมโอเคไหมครับเริ่มแรกเนี่ยเจ็ดสองเก้าเหกก็คือเจ็ดสองเก้าแล้วคูณกับ A ตัวเล็กนะเอสองเสามเสี่เห้าเหกบวกกันแล้วครูปอมก็แทนเลย a อสองเสามแทนเข้าไปแทนเข้าไปเรื่อยๆได้แบบนี้ที่เหลือคือคิดเลขครับมา คิดเลย729ปุ๊บตัวแรกครับ2องกำลังสอลบสก็คือเป็น1ถูกไหมครับ2องกำลังศูย์อย่าเผลอเป็น0นะูนย์ะใครบังเอิญเผลอไปคิดตรงนี้แล้วบอกว่าสองกำลังศูย์เป็นศนะูนเนี่ยผิดเลยนกทันทีเลยโอเคไหมหนึ่งส่วนสามกำลังสองก็เป็น1ส่วนเดี๋ยวนะครูปอมจะไม่คิดเลขตรงๆเพราะบางทีอาจจะทําให้ยากขึ้นครูปอมจะติดไว้แบบนี้ก่อนหนึส่วนสามกำลังสองติดไว้ก่อนดูให้ดีนะ อย่าเพิ่งมายกกำลังเป็น1ส่วน9เดี๋ยวยากเดี๋ยวยากถัดไปครับบวก2ยกกำลัง1ก็คือ2ก็เป็น2ส่วน3มกำลัง3ถูกไหมครับเป็นแบบนี้นะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นนกลายเป็นกลายเป็น2เฉยๆถูกไหมกลายเป็น2เฉยๆแบบนี้อ่าเดี๋ยวงงอันนี้คือ2แล้วก็1ส่วน3กำลัง3ก็เลยกลายเป็นลักษณะนี้บวกเห็นไหมถัดไป2กำลังสก็คือ4ก็เป็น4ส่วน3กลัง4นี่ ไปครับก็เป็น8ถูกไหมส่วน3กำลัง5แล้วก็16ส่วน3ากำลัง6ทำไมครูปอมไม่ยกกำลังตัว3อะ่ะเพราะว่า729มันคือ3กํกำลังเท่าไหร่7 9 9ก็คือ3ยกกำลัง6นั่นเองถูกไหมถูกไมครัยยกคือ3ยกกำลัง6เพอครูปอมเปลี่ยนเป็นแบบนี้ปุ๊บ จะเห็นว่าเราสามารถกระจายเข้าไปข้างในได้นี่ปุ๊บข้างในอาจจะหลายตัวแต่ว่าครูป,ปอมก็จับตัวนี้ครับสามกลังหโยนเข้ามาเลยพอโยนเข้ามาปุ๊บตัวแรกกลายเป็น3ามกำลังสีถูกไมสามกำลังหก,กับ3ามกำลังสองตัดกันก็เป็น3ามกำลังสบวก2องคูณสามกำลังสบวก C คูณ3กำลัง2บวกแคูณ3กำลัง1แล้วก็บวก16เห็นไหมข้อนี้ไม่ยากเพราะมันถามตรงๆแต่ว่าความยากก็คือค่อนข้างจะคิดเลขเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าเราคิดดีๆมีเทคนิคดีๆก็จะช่วยให้เราระวังตัวไม่ให้พลาดได้โอเคไหมครับทีนี้คราวนี้ยกกำลังเลยคิดเลยคิดตรงๆเลย3กำลัง4ก็81เเห็นไหมไม่ยากเลย อันนี้สามสามเก้าเก้าสามยิบเจ็ดยิบเจ็ดคูณอีกสองก็เป็นห้าสิบสี่นี่เห็นไหมอ่าสามสามเก้าเก้าสี่สามหกแปดสามยี่ิบสี่แล้วก็สิบหกปุ๊บบวกเลยบวกเลยปุ๊บคิดออกมาได้เท่าไหร่ค่อยๆบวกนะนี่จับคู่ก่อนก็ได้ห้าสี่สามหกเป็นเก้าสิบถูกไหมยี่สิบสี่กับสิบหกเป็นสี่สิบเก้าสิบสี่สิบร้อยสามสิบกับแปดสิบเอ็ดก็เป็นสองหนึ่งหนึ่งได้แล้วนี่คือ คำตอบนั่นเองอ่ะใส่หัวใจหน่อยเย่เห็นไหมครับเห็นไหมครับมีน้องตอบดีตอบดีก็คือ211ถูกต้องเลยเห็นไหมข้อนี้อ่ะข้อนี้ไม่ยากนะแต่ความโหดคือคิดเลขเยอะหน่อยคิดเลขเยอะหน่อยโอเคไหมใครใครเข้าใจไหนกดกดหัวใจให้ครูปอมรัวๆเลยอ่ามาดูกันเต็มๆอีกหนึ่งรอบซิว่าข้อนี้เราทำอะไรกันไปบ้าง ทำได้ทำถูกเข้าใจแล้วกดหัวใจรวัวๆนะครับจะได้รู้ว่าน้องๆทำได้โอเคข้อนี้ครับ A ใหญ่ N ก็คือ A เล็กตั้งแต่ A2 บวกถึง AN ถูกไหมวัน7 2 9 a สองตัวนี้เมันก็คืออันนี้นั่นเอง A2 บวกจนถึง A6 แบบนี้เห็นไหมอ่าทำไมมีหน้าร้องไห้แทรกเข้ามาด้วยเนี่ยแสดงว่าทำไม่ได้แน่เลยอ่ะมาดูกันนะ 729ปุ๊บ a2 ก็คือแทนเนี้ยแทนใน an ตรงนี้เลยแทนให้หมดเลยยาวหน่อยก็แทนไปเลยไม่เป็นไร a2 a3 a4 a5 a6 แทนเข้ามาปุ๊บเรียบร้อยเสร็จแล้วค่อยๆตัดค่อยคอยค,อยคิดเลขแต่ว่าตรง3ยกกำลังจะเห็นว่าครูป,ปอมไม่คิดเลยนะเนี่ยค้างไว้หมดเลยแล้วเปลี่ยนจาก729เป็น3ยกกําลังหพอเป็น3ามกำลังหกปุ๊บก,กระจายเข้ามา กระจายในวงเล็บใหญ่แล้วเอาที่เหลือเลขมันก็จะน้อยแล้คิดเลขมาได้211เองเห็นไหมน้อยอะเลขไม่ได้เยอะเลยสุดท้ายคําตอบก็แค่นี้เองอ่าโอเคไหมครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อที่เอ่อถ้าใครคิดว่าตัวเองคิดเลขช้าอาจจะต้องข้ามไปทําข้ออื่นก่อนเพราะ ONET อเนี่ยเอาจริงก็มีเวลาเฉลี่ยเท่าไหร่เอ่อเราสอบ2ชั่วโมงถูกไมสี่สิข้อก็ข้อละ3นาทีข้อละ3นาทีเนี่ย ฉเฉลี่ยนะ,ฉะเฉลี่ย3นาทีถือว่าถ้าเราคิดเลขช้าอาจจะใช้เวลานานไปนิดนึงอาจจะข้ามไปก่อนแล้วสมมุติทําข้ออื่นเสร็จหมดแล้วหรือว่าไม่รู้ไม่เหลือข้อไหนที่เราจะทําได้แล้วค่อยกลับมาคิดข้อแบบนี้ก็ได้มันมันคิดเลขค่อนข้างเยอะโอเคไหมโอเคไหมเป็นอย่างนี้นั่นเองโอเคต่อเลยมาดูข้อนี้ดีกว่าฟืบอ,อ่ะโจทย์ประยุกต์อีกหนึ่งข้อครับอย่างที่บอกครับถ้าเป็นโจทย์สถานการณ์ประยุกต์แบบนี้ มักจะไม่ยากลองดูสิลองดูสิสไหนช่วยๆกันขอ้อ26ครับเห็นไ,ไหมข้อสอบลำดับอนุกรมมาติดกันเป็นเพื่อนเลยลำดับอนุกรมยกชุดเลยโอเคกะมลักขยายพันธ์ุต้นกุหลาบโดยการตอนกิ่งนะครับเพื่อจําหน่ายวันแรกครับเขาตอนกิ่งได้20สวันแรกนะวันแรกยี่นะ วันถัดไปเร็วขึ้นเก่งขึ้นชานาญขึ้นเห็นไหมเหมือนน้องๆแหละยิ่งทําโจทย์ยิ่งฝึกยิ่งฝึกก็จะคิดได้เร็วขึ้นเก่งขึ้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามอ่ะจะทําโจทย์คณิตหรือจะตอนกิ่งไม้ยิ่งทําเราต้องยิ่งเก่งขึ้นประสบการณ์อ่ะโอเคไหมโดยเขาสามารถตอนกิ่งได้มากกว่าวันก่อนหน้าน่าห้ากิ่งเร็วขึ้นเยอะเลยถามว่าครบ7วันแล้วตอนกิ่งได้ทั้งหมดกี่กิ่งคีย์เวิร์ดครับคีย์เวิร์ดคืออะไรนี่มากกว่าวันก่อนหน้าแสดงว่าต้องเป็นอะไรครับ เลขหรือเลขาถ้ามากกว่ามากกว่าก็คือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคือบวกบวกคือเลขคณิตนี่คำถามที่สองเป็นลำดับหรืออนุกรมมาโจทย์ข้อนี้คำถามตรงนี้ดูอะไรครับดูตรงนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อครบ7วันได้ทั้งหมดเท่าไหร่สแสดงว่าเราต้องรวมทั้งหมด7วันดูไหมตั้งแต่วันแรกถึงวันที่7เอามารวมกันเลย รวมกันเพื่อดูว่า7วันได้ทั้งหมดกี่กิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้แน่นอนครับโจทย์อนุกรมชัวโจทย์อนุกรมชัวโอเคเรามาดูอนุกรมของเรากันครับวันที่1กระมวลสากตอนได้20กิ่งปึ๊บวันที่2เอเพิ่ม5กิ่งถูกไหมเพิ่ม5กิ่งวันที่3เพิ่มอีก5กิ่ง เพิ่มไปเรื่อยๆเลยจริงๆเราจะเราจะเขียนทั้งหมด7วันแล้วบวกถึกๆก็ได้นะถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกหรือว่านึกสูตรไม่ออกเนี่ยแต่ไม่เอาเราเก่งเราเมบเราเทพขิงๆเราจะต้องใช้สูตรครับเราจะไม่คิดแบบธรรมดามันธรรมดาเกินไปโอเคไปจนถึงวันที่7ครับวันที่7คือ A7 ดถูกไหมเป็นเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยโอเค A7 ครับง่ายๆมาเลย A7 ก็ต้องเท่ากับ A1 บวก 6d ถูกไหมเนี่ยเห็นไหม a1 ก็คือวันแรกบวก 6d ก็คือ5เพราะว่าทําได้มากขึ้นวันละ5กิ่ง65 30ก็เป็น50เนี่ยแบบนี้ได้เลยโอเคถัดไปครับเราต้องการหาผลรวมว่า7วันรวมแล้วได้ทั้งหมดกี่กิ่งก็ต้องใช้ Sn ครับตามสูตรเลยครับ n ส่วน2 a1 บวก an ถูกไหม หรือใครจะใช้อีกสูตรหนึ่งก็ได้โดยที่ไม่ต้องหา a7 เลยสูตรที่เป็น 2a1 บวก n ลบ 1d อ่ะได้เหมือนกันโอเค Sn ครับ7พจน์เท่ากับ7ส่วน2 a1 ก็20 an ก,ก็คือ a7 a7 ก็50เห็นไหมนันะ่นแหละ7ส่วน2คูณ70ตัดเลยฟืบ2ตัด35อย่างรวดเร็วคูณกันออกมาห้ามคูณเลขผิดนะ75 35 5ทด3ทดติดไว้บนหัว เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเป็นยี่สี่เรียบร้อยตอนสอบอย่าไปติดอย่างนี้นะติดอย่างนี้ในห้องสอบเนี่ยโดนจับทุจริตแน่นอนอันนี้ครูปอมทําให้ดูว่าทดสามเห็นไหมทดด้วยบนหัวเลยโอเคได้อีกแล้วปุ๊บถูกต้องหัวใจวาดไปเลยเรียบร้อยสองร้อยสี่สิบห้าตอบข้อข้อข้อซีเอา้าไหนตอบข้อซีกันมาเยี่ยมมาครับน้องธน,นัญญาถูกต้องน้องสุพิศราซีเหมือนไม่มั่นใจใช่ไหมมีเครื่องหมายคําถามด้วยถูกแล้วน้อง ชิชามนถูกต้องครับน้องแบมน้อง KIE ก็ถูกต้องโอเคทำได้ทำถูกกดหัวเราะให้หน่อยแล้วอ่าหัวเราะให้เลยกับข้อสอบที่มันทำไมง่ายอย่างนี้หัวเราะฮ่าฮ่ามาโอเคมาดูกันเต็มอีกหนึ่งครั้งครับว่าข้อนี้เราทำอะไรบ้างปุ๊บก็มสสาขยายพันธุต้นกุหลาบถูกไหมตอนกิ่งวันแรกได้20วันถัดไปได้เพิ่มขึ้นก็เป็นย5 เพิ่ม5กิ่งอ่ะสามสไปเรื่อยจนถึงวันสุดท้ายเลยอ่าวันสุดท้ายเลยปุ๊บแน่นอนครับหา A7 ออกมาก็ A1 บวก6ดีได้50แล้วพอเป็นเลขคณิตก็เข้าสู่ธรรมดาเนี่ยเบสิกอีซี่อีซี่เหลือเกินข้อนี้อ่าเห็นไหมหัวเรอกันเต็มเลยแสดงว่าทำได้เยี่ยมมากน้องรัชรัตนันอ่าตอบ C เหมือนกันถูกต้องเยี่ยมมากครับโอเคไม่ยากเลยไม่ยากเลยเห็นไหม ใครบอกลำดับมนุกมยากมียากอีกข้อที่ผ่านมาถ้าที่ครูผมจาได้มีสองข้อข้อหนึ่งเป็นแนวแบบอาจจะยากอีกข้อหนึ่งไม่ยากแต่ถึกมีสองข้อนั่นแหละที่มันประหลาดหน่อยที่เหลือเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้ยากไปกว่าข้อสอบในโรงเรียนเลยคือเราสอบกลางภาคสอบไฟนอลมายังไงโอเน็ตก็อย่างนั้นแหละก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นดีไม่ดีข้อสอบโรงเรียนยากกว่าอีกถูกไหมถูกไหมอ่ะต่อเลยครับข้อนี้ครับข้อนี้ ข้อสุดท้ายครับข้อที่8แล้วฟืบข้อนี้เลยโอเน็ตกุมภาห้าเก้าข้อ3 7เห็นไหมเมื่อกี้7ข้อ7ข้อนี้มาเป็นข้อสอบช้อย5ตัวเลือกติดกันเลยแล้วก็โดดข้ามมาเป็นข้อนี้ข้อนี้คือข้อเติมคําตอบแต่คะแนนเท่ากันนะคะแนนเท่ากันนะจำไว้เลยครับข้อเติมคําตอบมักจะง่ายเพราะตัวเลขมันต้องลงตัวถูกปะถูกปะมักจะง่ายโอเค ตอนนี้ครับมาช่วยกันเร็วข้อสุดท้ายแล้วช่วยกันช่วยกันกําหนดให้ an เป็นพจน์ที่ n ของลําดับครับแล้วก็บอกว่า an บวกหเท่ากับ an แล้วก็บวก n เมื่อ n เป็น1 2 3, ึ่ามไเรื่อยๆแบบนี้คืออะไรครับแบบนี้เขาเรียกมันว่าลาําดับเวียนเกิดเป็นไงคือลําดับที่มีอย่างเงี้ยมี an บวกหกับ an เน่ยหมายความว่าถ้าเรามีพจน์ที่ห จะหาพจน์ที่สองจะหาพจน์ที่สามต้องหาต่อเนื่องไปเรื่อยๆออไม่ใช่หมายความว่ามี A1 หนึ่งจะไปหา a 1สิบเลยไม่ได้ถ้ามี A1 หนึ่งอยากหา A 1สิบต้องหา A 2สองสามสี่เรียงไปจนถึง A 1สิบแบบนี้เขาเรียกว่าลำดับเวียนเกิดเพราะมันเวียนวนเวียนวน,วนไปวนมาวนไปวน,วนมาพจน์ก่อนหน้ามีผลให้เกิดพจน์ถัดไปเป็นแบบนี้อ่ะโอเคถ้าเป็นแบบนี้ไม่ยากครับลำดับแบบนี้ไม่ยากแต่มักจะคิดเลขเยอะหน่อยโอเคครับ ข้อนี้มาดูซิว่าขิดเยอะไหม a 4เป็นยี่กเอาบอก a 4มาเรียบร้อยด้วยถามว่าสตัวนี้บวกกันได้เท่าไหร่โอเคเห็นไหมครับพอเป็นเรียนเกิดเนี่ยมันต้องหาเรียงกันถูกไหมซึ่งพอโจทย์บอกว่า a 4เป็นยีบหกเนี่ยถัดไปตัวแรกที่เราจะหาได้ก็คือ a ส a สครูปอมแทน n ด้วยสามครูปอมแทน n ด้วยสามจะได้ a สาบวกหเท่ากับ a สาบวกสานี่ไงเห็นไหม มันต้องเริ่มอย่างนี้ซึ่ง a 3าบวกหก็คือ a 4ถูกไหม a 4ก็คือ26ครับ26เท่ากับ a 3าบวกสก็จะได้ว่า a 3เท่ากับ23อ่าเท่ากับ23โอเคได้มาตัวหนึ่งละถัดไปครับหา a 2ถอยลงมาหา a 2ก็ต้องแทน n ด้วย2ปุ๊บได้เป็น a 2อบวกหเท่ากับ a 2อบวกสนี่เห็นไหม a 2อบวกหก็คือ a 3หาไว้แล้วเป็นย3 เท่ากับ a 2บวก2ก็จะได้ a 2เป็น21เฟึ๊บตัวที่2มาแล้วสบายมากเลยเห็นไหมครับสบายมากเลยเอาเร็วแข่งกันช่วยกันช่วยกันคิดเห็นแนวทางแล้วช่วยคิดคิดให้ ي, แสงครูป,ปอมให้ได้เร็วๆถัดไปครูป,ปอมแทน n ด้วย1อ่าก็จะได้ว่า a 1บวก1เท่ากับ a 1, 1แล้วก็บวก n ก็คือบวก 1, 1> <c oughs> a 2, 2คือ21เ a 1ปึ๊บบวก1ก็จะได้ a 1เท่ากับ20นี่ โทษครับโอเคเห็นไหมสรุปครับ A1 หนึ่บวก A2 บวก A3 ก็เป็น20่สิบวกยีบวกยีปุ๊บคำตอบก็คือ6กสิบนั่นเองเย่ได้แล้วเห็นไหมครับข้อเติมมักจะง,ง่ายนะครับอ่าน้องต่อหกสกันเพียบเลยน้องวัฒนาถูกต้องน้องปีศาจก็ถูกต้องน้องอันนี่ใช่เลย น้องสิริทอนน้องแบมน้องเบนส์น้องน้องน้ำพรชนกน้องยาโตชิชื่อญี่ปุ่นเชียวน้องวราพรถูกต้องน้องโทนัตสุกิจ๊อบชื่อเทเชียวถูกต้องครับเห็นไหมเวลาเราฝนก็ต้องฝนอะไรต้องฝนเป็น0ูนย์ศูนกยถูกไหมครับเวลาฝนจะต้องฝนเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะตอนฝนตัวเลขน่าจะเคยฝนกันมาละสอบมาหลายสนามละเพราะข้อนี้ก็ได้ 64นั่นเองอดูเต,ต็มๆหนึ่งรอบครับข้อนี้ใครไม่ทันนะใครไม่ทันเห็นไหมโจทย์มาในรูปของลำดับเวียนเกิดให้ an บวก1กับ an มาสัมพันธ์กันอยู่แล้วโจทย์เริ่มจาก a4 เพราะฉะนั้นเราต้องหา a3 ติดลงมาก่อนตัวติดกันได้ a3 ไปหา a2 โดยการแทน n ด้วย2ลดลงเห็นไหมได้ a2 ไปหา a1 แบบนี้เรียบร้อยเอามาบวกกันได้6 4เลย ง่ายมากเลยเห็นไหมครับเอา้าใครทําได้ถูกต้องสุดท้ายแล้วกดหัวใจอีกทีหนึงฉลองวาเลนไทน์กันหน่อยอหัวใจรว,รวนเลยใครทําได้ใครเข้าใจเรียบร้อยใครทําไม่ได้ไม่เป็นไรมาดูย้อนหลังกันได้โอเคไหมขอบหัวใจรวนครับอ yeah. น้องมีนน้องมีนเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกจะมีไลฟ์ตอนไหนอีกครูปอมจะไลฟ์ทุกวันอังคารพฤริหัสแต่ว่าสัปดาห์นี้พิเศษเพราะเป็นสัปดาห์ติวโอเนก็จะมีวันนี้ มีวันพฤหัสและก็วันศุกร์วันพฤหัสและวันศุกร์ก็จะเป็นตะลุยโจทย์โอน็ตคณิตอย่างนี้เลยก่อนที่เสาร์อาทิตย์น้องจะไปสอบโอน็ตเวลาเดิมครับหกโมงตรงแต่พอดีวันนี้ครูปอมมาสายไปครึ่งชั่วโมงพอดีติดปัญหาทางเรื่องอุปกรณ์เล็กน้อยก็เลยมาสายก็อีกสองวันก็คือวันวันพฤหัสกับวันศุกร์เวลาหกโมงวันพฤหัสก็จะเลือกเรื่องบอกไว้เลยก็ได้ครูปอมจะเอาเรื่องสถิติมาสถิติก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ออกเยอะรองจากลำดับอนุกรมถูกไหม รองก็ออกประมาณ7ข้อข้อก็เยอะอยู่นะก็เยอะอยู่นะสำคัญเลยแล้วก็วันสุกตะลุยโจทย์สุดท้ายก่อนสอบกวันสอบก็จะมาเจอกันอีกทีหนึ่งอีก2วันติดเลยพระเหัดสุกโอเคไหมครับน้องน้องน้ำน้ำหนิงน้ำนิ่งน้องน้ำนิ่ง64อ่าถูกต้องน้องนันทวัฒน์ลบคลิปไหมยังไม่ลบนะครับแต่ว่าอย่าทิ้งไว้นานนะเพราะบางทีทิ้งไว้นานแล้วมันหายไปอะ เพราะน้องอาจจะใช้วิธีแชร์ไว้ก็ได้แชร์เอาไว้แล้วกลับมาดูด้วยนะไม่ใช่แชร์ทิ้งคูปอมเห็นหลายคนแชร์ทิ้งแล้วก็ไม่ไม่ดูลูกศิษย์คูปอมหลายคนเน่ยเจอคลิปดีๆเจอโพสต์ดีๆโหแชร์แชร์แล้วไม่ดูแชร์ไว้ทําไมแชร์แล้วก็หายไปถูกไหมนี่ได้อ่าน้องก้อยมาติวด้วยพรุ่งนี้มีสอบอ่าม .5 มาดูได้ มหเนี่ยดีเลยขราวหน้ารอบหน้าวันพฤหัสครูปอมเอาสถิติมามหควรดูแล้วควรทําได้ด้วยเพราะเรียนมาแล้วถูกไหมเย้ yeah. อะน้องอันนี่บอกไม่ลบขอบคุณมากครับน้องก้อยดูแล้วเข้าใจมากเยี่ยมเลยน้องนันทวัฒน์อะแล้วก็น้องมนลิกาตีโกนโอเคตีโกนเดี๋ยวก็จะมารวมๆกันตีโกนเนี่ยออกไม่เยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวจะมารวมในวันสุดท้ายวันศุกร์เลยก็มาดูด้วยกันอีกสองวันก่อนวันสอบเนี่ยทำให้ติวจัดเต็มฟรีๆเลยไม่มี อะไรแบบให้น้ำำทางนั้นเลยโอเคไหมครับอืมวันนี้ก็เกือบสองทุ่มแล้ววาเลนไทน์ก็อย่าพิ่งไปฉลองอะไรเนาะเพราะว่าวันวาเลนไทน์แบบเนี้ยไปก็ไปที่ไหนก็คนเยอะอะห้างก็คนเยอะร้านกินข้าวร้านนู้นร้านนี้ก็คนไปฉลองกันคนเยอะรถติดด้วยอีกต่างหากค่อยไปพรุ่งนี้ก็ได้หรือไปว่าไปหลังสอบดีกว่าไปหลังสอบดีกว่าเชื่อครูป,ปอมเพราะอะไรครับเพราะาตอนนี้เราเหลืออ,อีกแค่สี่วันเห็นไหม เราเลยแค่สี่วันนะครับวันนี้สิบสี่วาเลนไทน์สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสี่วันโอเน็ตแล้วเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบฉลองครับอย่าเพิ่งรีบฉลองวาเลนไทน์เนี่ยเดี๋ยวมันมีทุกปีอะปีหน้าก็มีวาเลนไทน์อีกสองปีก็มีวาเลนไทน์ไม่หายไปไหนแต่โอเน็ตปีนี้มีปีหน้าไม่มีให้สอบนะครับสําคัญนะครับโอเคไหมครับดูให้ดีอ่ะเหมือนเดิมครับเราจะเจอกันทุกวันอังคารพฤหัส เวลา6โมงแบบนี้แต่สัปดาห์นี้พิเศษก็คือมีวันศุกร์แถมมาให้ด้วยเป็นการตะลุยโจทย์โอเนตล้วนๆเลยวันนี้ก็ต้องขออภัยครั้งหนึ่งที่มาสายไปครึ่งชั่วโมงนะครับเวลาก็เลยลากยาวมาถึงเกือบ2ทุ่มเลยโอเคใช้เวลาอย่างคุ้มค่าแล้วขอให้ทำข้อสอบได้ทุกคนไม่นกโอเนตนะครับสวัสดีครับ